โอ้โหโอ้ยเต็มเลยโอ้โหสวัสดีตอนบ่ายโมงครับผมเมื่อนี้มาไอ้มาเยี่ยมชมฟาร์มปลาเค็งครับผมอยู่บ้านนวลฟาร์มปลาเค็งที่ถือว่าใหญ่ทุกคนมาสืบปลาเค็งนะปลาหมอนะครับคือปลาเค็งอ่ะไปเบิ่งกันครับผมตอนนี้เดี๋ยวเขามาเสือนยาละครับดีๆบรรยากาศสุดยอดนะครับที่ไหนเสือกินที่ไหนมันเป็นคุณต่อยหรือคุณใดตายแต่ว่าซื้อคิดที่ไงคุณตายเป็นต้องพูดต่อยคุณใดเป็นเอามาคุณใดเป็นคำตอบเป็นนี่ที่เขาครับผมมาถึงแล้วครับเดี๋ยวมาเข่งกันบอปัดมันจะปัดเนี่ยหลายคันเลยเนาะเอ๋สวยสวยดัสสันนั่นดิดัสสันหลายคันเลยคันนี่รถฮะคันสวยนี่คันอะไรเออนี่นะครับพี่ปัดเฮ้ยมาบันดีครับครับผมเขาเป็นบอปัดมาดูบอกาโจ๊กก็แบบครับหลายวันนี้ทุกคนดีๆโอ้ทานครับจะข้านมันกาโจ๊กนี่ซีอาจารย์หอเส้นรู้ทุนบ่โอ้ปลาบ่อนจักแต่ว่าปลาดเลยแบงครับบ่อนแบบบ่อนเลยมั้ยปลาเข็งบ่หรือว่าอย่างนี้อันนี้ปลานิ่มครับปลานิ่มบ่ลงปลานิ่มใหม่โอ้บ่อนจุบตับตับเลยปลานิ่มโอ้บ่อนอยู่บนเสาเลยแน่นอนเอาขึ้นบ่อได้สันข้าวปลาบ่อนั่นบ่ออยู่บนกลางอ๋อมีหลายมองที่สันผมยังไม่ได้ยินนี่ครับผมหรือเกิดอะไรที่วัดตาดวัดตาดอ่ะวัดตาดวงนี่ละหานี่เป็นเรื่องโอ้บ่อนเป็นบ่อนเลยได้ไม่คุ้นคู่ไอ้ไม่ต้องการทำทำมันกลางก็บอกเบิ่งอีบอครับมาดูอีบอมุ้ยน้ำคือสีงามเนี่ยนั่นนี่โอ้ยหนกหายอาหารในเตาเลี้ยงครับบอปลาบอย่างมาเลี้ยงย่างเดียวครับเพราะว่าเริ่มจับเลยนะโอ้ยปลาบอลสู้มันตื่นมาหาเขาเลยเหมือนรถน้ำบ้านเกลือมันเนี่ยเห็นปะโอ้ยปลาบอลตับๆเลยบอลนี่ปลาจังนี่ปลาเค็งปลาเค็งบอลนี่เตโพโอ้โหใบโพเตโพจังเลยแกงเตโพเอาไปแกงเตโพทำไมโอ้แบบลายบอลนี่มันเตือนพวกคุณเนี่ยเป็นโตเลยไหมโซ่โซ่ผ้าเบื่อเลยเบิ่งเลยโซ่ก็คือทายมือหนานั่นบอครับนั่นนี่โอ้คือว่าเป็นบอพักแหละกับบอกินอาหารนั่นบอจุดยอดจุดยอดท่านคือผมอยู่บ้านเฮียครับนั่นวันนี้มันจะมาอยู่ที่นี่นะครับเต็มเลยมันเป็นบอโครงการนะครับบอโครงการอันนั้นคือบอโครงการหรือบันกลางเป็นบอโครงการเลยล่ะนั่นละแบบนั่นละแห้งดีบอเมียนพี่กายผมลงไอปลาดุกถามตัวจะไปใส่เพราะว่าสีเอาออกอยู่นะแล้วสีสูบน้ำเพราะมันเห็นคนหมามันกับบ่อนสู้ครับเดี๋ยวว่าแบบลายทรงเองเลยบอกครับเออเรื่องนี้ถามมาเอาผมเอาไปขายตลาดกล้องผมมันบ่หลายผมขายตลาดสดนั่นเองผมก็ขายลอยเดี๋ยวกระเลียดแต่เพื่อนจะไปเท่าไรกับซางเพื่อนนั่นวะบ่ผมก็ขายพี่ขายปีกนะไปนั่งขายเพราะว่าผมเนี่ยขายเองผมมาขายเองดีกว่าแต่ว่าบ้านผมนี่ขันตัวแย่ๆเท่านี้ไปกับเบสโอ้โหปลาอยู่ตุบตับตุบตับเลยไงผู้หญิงก็มากินตัวหน่อยผู้ว่าตัวหน่อยกันในเทปคนปลาเค็งตัวใหญ่เขากินนะครับปลาหน่อยเนี่ยกินไปตัวกลางมันหลาย
นี่บ่ออีบ่อนี่บ่อที่ยอดโพดเนี่ยเบิ่งเบิ่งไปเบิ่งอีบ่อครับไปเบิ่งอีบ่อครับป้าแบบลายไปมาเบิ่งอีบ่อหนึ่งเต็มเลยอาตาการแรกเนี่ยอาตาการทำเนี่ยสมมติว่าบ่อนั่น2เมตรบ่อนี่3เมตรถึง4เมตรให้อาหารพอกันได้น้ำหนักปลาบ่อนี่จะได้หลายกว่าบ่อนั่นเพราะว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับน้ำหนักระดับน้ำเรื่องอะไรนี่ครับที่นี่น้ำนาฝนหอดที่เห็นว่ากันโอ้เต็มเลยเหรอโครงการนี่เสร็จหอดตัวนี้แล้วประมาณนี้เนาะอันนี้คือบ่อต้นแบบครับติดเจอโดยบังเอิญโอ้โหบ่อต้นแบบโดยที่มาโชคตัวนั้นมาโชคไหมต้องเก็บไปกินต้องปล่อยไว้กินนะคือนานี่แหละคือปกติแล้วนี่ผมก็สีเอาปลาออกเนาะข้าเบิ่งปอปลากับปลาเค็งเนี่ยหวานเต็มเลยตุ่มต่ำตุ่มต่ำว่าแบบเยอะเลยสุดยอดครับบึงหวานสดเลยครับสดเลยโอ้โหเดี๋ยวคือเป็นทางเหงาไหนอยู่มั้งหลายอยู่มั้งมันหลายแบบนี้ในกระตีอยู่หรอมันจะเป็นกลุ่มเลยค่ะถ้ามันบอดมันคือมันอยู่หนีมันก็ตัวยืนโอ้โหเพิ่งมาตื่นมันบ่ครับบาดมาถือบ่มาถือบ่น่ะดีแน่ๆอืมมาโดนโดนนี่ตลาดบนกลางสี่วันพฤหัสครับก็เป็นตลาดหน่อยแต่ว่าวันเสาร์นี่อยู่บนกลางมันบกบ่นี่ปลาผมนี่ยังบ่งามมันมีสัตว์บ่งามซ้ำอยู่ก็โอเคมันบ่ตื่นโอ้โหจะบอกว่ามันเหลือกินมันบ่ตื่นว่ะความแตกต่างจากดูดลงป่ามันจะออกไปทางเดียวยาวๆเนาะมันจะบ่กลมเป็นยังมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอปลาเค็งเสาร์นี่ดิมีเสาร์ใหญ่กว่านี้2ตัวใช่ป่ะ2ตัวโล2ตัวโลอันนี้รุ่นที่3น้อยเหรอเนี่ยรุ่นที่3ครับครับประมาณ3ตัวโลไงอย่างนั้นว่าหน่อยอยู่ตัวนี้กลมๆเป็นแป้นนี่เรื่องบ่อตื่นมันปลาตัวนี้นอกจากไอ้ปิ่งแล้วจะมียังใส่กันมีแต่ปิ่งละมั้งเนี่ยปิ่งเผาเกลือนี่ครัวนะครับแต่ตัวนี้หน่อยๆนี่แหละคือปลาแตกไส้ปลาแตกไส้
มาตรฐานก็ต้องเป๊ะๆอยู่ในนั้นมันเป็นปลาเสียกใช่หรอมันเป็นปลาไอ้เพื่อนว่าคือน้ำตื่นแล้วปลาตัวหน่อยมันจะตัวหน่อยประมาณนี้อันยิ่งยิ่งตื่นก็นี่แห้งแตกคือตัวหน่อยตัวหน่อยเลยนะเปียวเตรียมชุดมาเจอกันหยาหมวกมาเลยบ่ครับครับแต่ที่อยู่แดดค่ะมันห่อนได้เหมือนกันมันน้ำเปิ้นหาแดดแบบแบบวันคือบ่อน่ะหมอกนะถ้าตอนทำการตลาดนี่นี่อาหารเต็มที่มึงรับที่ออกเดี๋ยวดิแบบลายตรงนี้นี่เต็มเต็มเต็มตัวหันยังว่าเป็นจงเนี่ยอันนี้พวกกลวงพวกกลมเลยตาหายอย่างเลยมิดเลยมันบอดยังไงเอาบัวพักบุ้งแต่นี่พักบุ้งจีนเลยบอกค่ะนี่มันบอกไม่ต้องไงโอ้โอ้าวบานเลยมันโอ้โหใจดีโอ้ยเต็มเลยโอ้โหต้องช่วยโอ้หลายอย่างตัวนี้ไปเลยโอ้มาเลยมาเตือนเอาข้าไปเอาออกเข้าไปเตือนมาเตือนครับเตือนเอากับพวกนี้เขาเริ่มจับใครอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คือว่าเห็นตัวหน่อยมันนี่ตัวหน่อยมันก็อยู่ในเลยฮักโก้ครับเป็นตัวโลตัวโลตัวอยู่ในหมาฉันปล่อยมันไปซะหลบไปปะเนี่ยหรอตัวนี้ก็พ่อเราหลายเหล่านี้ค่ะตัวหน่อยก็ไปไปกินเลยจ้าต้องเอาไปกินมาอีกบ่อนึงไปกินอาหารโตกินท่านเป็นเก่งตัวแบบใหญ่เลยบ่อครับบ่อมาทายยังไงแปดเดือนจะเป็นตะมวนเลยกันเลยซะหลายตัวหน่อยมีบ่อมีครับแต่มันบ่อหลายที่ผมบอกว่าถ้าหาปลาเขาบ่คัดน่ะเขาวิธีการของเขาคือเขาต้องคัดตัวเมียให้หลายที่สุดมีบ่มีแต่ว่าตัวนี้ใหญ่ใหญ่เหี้ยวบ่เกิน 10% นะครับเนาะนี่มาตรฐานดีเกินไปนะเกินหันวัดติครับเออเยอะตัวน้อยตัวน้อยมีแต่ว่ามันก็ไม่ถึง 10% ถ้ามันจะโอแล้วตึงๆหวานสองเดียวนี่บ่เจอได้เครื่องเก่งซ้ำซ้ำแต่ก็ดีใจเลยวันสองเจอได้เครื่องเก่งระวังดิปัดปวดหรือยังหายก็ไปดูก่อนเลยดิปวดครับเล็กทั้งแขนเจอเดียวเลยวันสองเจอจบเลยโอ้ตัวนั้นตัวไหนมันจิบได้อย่างนั้นเลยนั่นบ่ล่ะเนี่ยโอ้คือยังผมบอกล่ะปลาเป็นอย่างมันจิบได้สองตันหันปลาเมื่อนตัวมันปลาเข็งหรือปลานิ่งมันใหญ่เหรอวะมันใหญ่เองเหรอครับโอ้โหนี่คือบ่อเตือนใช่ไหมยังจำนี่บ่อเตือนไงบ่ออยู่บนกลางคือว่างานครับเชื่อได้ของบนกลางครับคือส่วนไปทางครับอยู่ก้อนหอยบนกลางครับเพราะทันเข้าไปทั้งเส้นออกเส้นสองสี่เส้นพื้นที่กันบ่แม่นครับเขาก็เรียกคว้าเข้าไปคว้าหัวบันกลางนั่นใส่เงี้ยมันหอดอันมันเลยต้องขี้ออกไปหรอบ่เลยเลยออยถุงใส่ครับไอ้ที่โลที่โลครับไอ้ตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งไอ้หนึ่งที่โลเลยถุงสามกับถุงหนึ่งมั้งครับผมยังว่าไอ้ขันสายพันธุ์นี่ก็ต้องห่วงว่าปลามันสีบ่ได้มากนะครับนั่นมีขนาดของต้องบอกผมเองบ่ตื่นเนาะแม่งทำนี่ก็ไปกินเหรียญมั้งบ่มึงลองสั่งมันกันรูดเอาใส่ถุงแล้วลองสั่งโอ้คือตัวใหญ่เด้อได้ถุงแล้วลองโอ้ตัวเดียวแค่กี่เงินแล้วจะสั่งหน่อยไหมสั่งว่ามันจะได้โอ้ตัวเดียว
เกือบครึ่งลูกตัวเดียวจนปานนั้นต้องบ่อนั่น2ตัวโลโอ้โห3ตัวลูกกี่ขนาด3ลูกกี่3ตัวกิโล1ขีดไอ้พวกนึงเท่าไหร่ครับ3ได้3เลยก็ได้เยอะได้บ่ไม่ได้ก็เอา2ถึงก็ได้อย่างนั้นครับโอเคง่ายครับผมตัวน้ำอยู่ห้องกี่ตัวบนลุ่มเลยนี่คือที่ผมบอกว่าต้องน้ำลึกลึกก็ดีนะสามสามตัวกิโลกว่าว่าตายมั้งครับวันนี้บอกตายง่ายดอกโอ้โหสองเอาใส่ถุงไม้ซะเออใส่ถุงไม้นะยังไงดีบ่แกเอาพอขาดก็ไม่ขาดจัดโซ่นี่ตัวใหญ่แล้วเสร็จแล้วตัวใหญ่ไอ้ไอ้อยู่ในรูปตัวหน่อยเอาตัวหน่อยเอาตัวไอ้เอาขนาดนั้นไหมเออโอเคโอ้หนึ่งขีดเออร้อยแปดชิปง่ายก็ได้ร้อยชิปร้อยก็ได้คือข้าวยางนี่ก็ออกนะครับไม่เอาไว้กลับแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้ปลาเนี่ย4กิโลอย่างแรงเลยติดดีเลยป่ะครับกันมาได้ครับว่าอย่างนี้ได้ไหมเห็นป่ะเด็กก็มีร้านจะตามไปกินแล้ว